ฮัลโหลจะไม่ฟื้นจริงๆเหรอตายังไม่ฟื้นหรอมิ้นฟื้นแล้วตาตาวิตาซื้อดอกไม้มาฝากนะฟื้นขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมิ้นก็ไปใส่ใจกันนะไม่รู้ว่าต้าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนี้หมิงก็ต้องดูแลต้าในหน่วยของเราเหลือแค่เราสองคนแล้วก็นาหารกับนิกยังไงคนก็ไม่พอแน่ๆค่ะหรือว่าเราต้องส่งเรื่องให้กับร่วมกับเพื่อที่จะโยกคนให้มาช่วยในหน่วยของเราไม่ต้องหรอกตอนนี้เราต้องจัดการเรื่องภายในหน่วยของเราก่อนยังไงคะคุณยังจำวันที่เอกเขาตายได้ไหมเราไล่จับผู้ร้ายคนหนึ่งที่เขาปลอมเป็นหมอตอนได้ภาพกล้องวงจรปิดมาก่อนที่เขาจะลงมือเขาโทรหาคนคนและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในหน่วยของเราหมายความว่าผมกำลังเอาเบอร์นั้นให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบถ้าเกิดว่าเบอร์นั้นเป็นคนในหน่วยของเราจริงๆก็แสดงว่ากรมตำรวจของเราไม่นอนเดี๋ยวเราก็ต้องหาคนคนนั้นให้เจอสวัสดีครับคุณวสุทำไมวันนี้มาเช้าจังคะผมอยากให้คนแรกที่มุกเจอในตอนเช้าเป็นผมครับแต่ว่าเมื่อเช้าคุณมุกเจอลูกแก้วเป็นคนแรกนะคะโอ้โหลูกแก้วแม่ดีใจจังเลยนะที่ได้เจอยังไงบ้างพอดีว่าลูกแก้วเพิ่งกลับมาจากบ้านที่ต่างจังหวัดแม่ไม่นึกเลยว่าเดือนกว่านี่จะเกิดเรื่องเยอะขนาดนี้นะคะผมจะมาถามว่าเย็นนี้ว่างไหมผมอยากจะชวนไปงานของเพื่อนผมอ่ะผมได้ยินมาว่าในงานเนี่ยมีขนมหวานจากร้านดังๆเยอะเลยไปก็ได้ค่ะดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ผมมารับผมโบกมือให้นะครับอ๋อค่ะคิดอะไรอยู่นะคะไม่มีอะไรมุกแค่ไม่ค่อยถนัดไปงานแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมุกเดี๋ยวคุณเพชรกลับมาจะได้ช่วยคุณมุกเลือกเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้คุณมุกจะได้มั่นใจขึ้นดีไหมคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ภายในของสำนักงานตำรวจของเราไม่ผิดแน่ครับแต่เป็นเบอร์จากห้องเก็บของที่เคยใช้เป็นห้องทำงานของพวกนายกลุ่มสืบสวนนักโทษพิเศษแต่ทางผู้กำกับเตรียมห้องใหญ่กว่าเดิมไว้ให้ห้องนั้นก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของครับแล้วเราดูกล้องได้ไหมครับกล้องวงจรปิดริมทางเดินเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วครับหน่วยของเราได้แจ้งซ่อมแล้วแต่ไม่รู้ทำไมมันก็ยังเสียเหมือนเดิมครับเข้าใจแล้วครับครับเชิญครับขออนุญาตครับวิตาไปดูมาแล้วนะคะวันนั้นหมิงกับต้าอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในหน่วยส่วนอาหารนั่งอยู่ในห้องทำงานตลอดเวลาคนในทีมของเรามีหลักฐานยืนยันที่อยู่ครบทุกคน
ไปเถอะพี่เติร์นไม่พอใจอะไรหรือเปล่าคะคุณจะไปทำอะไรเจอใครมันเป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วการหึงคือการจินตนาการถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในแง่ลบโดยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ถ้ามันเป็นแค่เรื่องจินตนาการทำไมพี่เตอร์ถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คะก็เพราะว่าก็เพราะผมแคร์คุณมากเลยมิตาผมก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้ไปเถอะทำตัวดีๆแล้วกันรีบกลับมานะคะหมายว่าแต่มันจบได้หรอขอโทษนะคะคุณเซนคุณไม่ต้องขอโทษหรอกวิตาไม่ใช่ความผิดคุณซะหน่อยผมรู้เรื่องแบบนี้เราบังคับหัวใจใครไม่ได้หรอกแล้วในใจคุณก็มีแต่เขามาตลอดเรื่องครั้งนี้ผมละลายจริงต้องไปจัดการธุรกิจครอบครัวที่หนึ่งใบแต่ก่อนไปผมขออะไรคุณอยากได้ไหมคุณอยากได้อะไรล่ะถ้าผมขอคุณสัญญาได้ไหมว่าจะให้สัญญานะคิดถึงผมก็โทรหาผมได้นะเวลามาหากันไม่เยอะหรอกขอพบผู้กำกับหน่อยครับเชิญค่ะผู้กองปราดปัดฝุ่นเคลียร์ปิดคดีไซยาไนด์ที่ค้างคามาหลายปีฆาตกรมี2คนตำรวจวิสามันคู่และช่วยเหลือโปรประกันได้อย่างกล้าหาญผมว่ามันเขียนเวอร์ไปแล้วครับแต่ถึงยังไงนะก็ยังช่วยกู้นายสำนักงานตำรวจของเรากลับมาได้คดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้พวกคุณแสดงผลงานได้ไม่เลวเลยความดีความชอบของคุณต้องได้รับผลตอบแทนตอนนี้ผมยื่นขอเลื่อนขั้นให้แล้วนะคงอีกไม่นานหรอกคุณคงได้ย้ายไปเป็นรองผู้กำกับที่ต่างจังหวัดอย่างสบายๆครับผมกับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะลื้อคดีลูเกอร์ก่อนครับผมก็เชียร์ให้คุณลื้อคดีนะแต่ว่าต้องมีเบาะแสใหม่ถึงจะลื้อได้เบาะแสใหม่ผมคงจะได้เร็วๆนี้ครับคุณเจอเบาะแสอะไรใหม่เหรอการตายของเอกมีบางอย่างที่มันผิดแปลกไปและผมกำลังสงสัยว่าหน่วยเรามีหนอนครับถ้าหน่วยของเรามีหนอนจริงเขาต้องโผล่หางออกมาแน่ๆอย่าแหวกย่ายงูตื่นล่ะเรื่องนี้เปราะบางดูดีๆครับฮัลโหลวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมช่วงนี้สุขภาพภรรยาผมไม่ค่อยดีเขาอยู่โรงพยาบาลผมขอตัวก่อนดีกว่าครับขอให้คุณผู้หญิงหายเร็วๆครับเรื่องภรรยาผมอย่าบอกกับใครนะครับฮัลโหลเป็นไงบ้างทุกคนผู้กองครับ
พวกเราได้คัดคดีที่เกี่ยวข้องกับลูเกอร์ในแต่ละปีย้อนหลังมาแล้วครับแต่ไม่เจอข้อมูลหรือเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยครับเฮ้ยมันต้องมีสิวะกูเป็นตำรวจมาตั้งหลายสิบปีเชื่อเหอะว่ามันต้องมีช่องโหว่ผู้กองเชื่อใจพวกเราได้ค่ะผมเชื่อใจทุกคนอยู่แล้วฮัลโหลครับออกมาเจอแม่หน่อยสิแม่จะรอในร้านอาหารเวียมใกล้ๆกับหน่วยลูกนะจ๊ะอีกครึ่งชั่วโมงนะได้ครับเดี๋ยวสักพักผมไปเจอครับเป็นไรหรือเปล่าคะเปล่าเดี๋ยวสักพักผมต้องออกไปข้างนอกนะนี่เป็นเอกสารที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีครับผู้กองฝากไว้ที่โต๊ะผมนะพักนี้ผู้กองดูอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยนะคะหรออกกันไหนเขาชอบมากเลยนะเขาบอกว่าอร่อยมากดีใจทั้งเลยค่ะแหมจะไม่ผ่านได้ยังไงมุกแล้วเดี๋ยววันจริงผมมาช่วยงานนะขอบคุณค่ะเฮ้ยวสุเฮ้ยไม่ได้เจอนานเลยเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างอ่ะก็เหมือนเดิมแหละแนวเดิมๆว้าวงั้นตอนนี้ก็คงเทพแล้วดิโหไม่ขนาดคุณโอมหรอกครับสวัสดีครับเรียกมุกหรอคะไม่ทราบว่าคุณวสุเคยพูดถึงผมหรือเปล่าครับพอดีเมื่อก่อนนี้เราเคยทำโปรเจกต์ด้วยกันครับนี่ครับไออะไรนี่เรายังไม่ถึงวัยมาแล้วลึกความหลังนะเว้ยอ๋อขอโทษดีกว่าพอดีฉันดูไม่ออกวสุอันนี้นามบัตรบริษัทของฉันนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวฉันเดินไปหาไรทานตรงนั้นก่อนได้ตามสบายคุณวสุคะเดี๋ยวมุกขอไปนั่งพักได้ไหมคะพอดีรองเท้ากัดค่ะโอ้อ๋อได้ครับไปไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนั้นนะเป็นไงบ้างเจ็บนิดหน่อยค่ะนั่งพักน่าจะดีขึ้นเฮ้ยวสุมาทำอะไรอ่ะปั๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวกลับมาค่ะพอดีเอาขนมมาพรีเซนต์ในงานอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะงานเดียวกันเลยเหรอเดี๋ยวไว้เจอกันข้างในดีกว่าได้ได้ได้ไม่เจอกันตั้งนานก็ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลยเหรอทำไมจะไม่รู้จักเราจำได้เราสองคนไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วนะ10ปีแล้วมั้งแล้วตอนนี้คบใครอยู่ล่ะใครทักมาคุยกับใครผมคุยงานอยู่เฮ้ยอยู่กับเราอ่ะเธอก็เอาแต่อยู่กับโทรศัพท์คุยงานอยู่แน่ใจเหรอว่างานอ่ะอยู่กับมันทั้งวันอยู่กับเราเธอก็ไม่สนใจเราเลยอ่ะไม่มีผมไม่มีแฟนแน่ใจนะว่าไม่มีแฟนอ่ะเอออ่ะผมบอกความจริงก็ได้ผมมีแฟนแล้วเธอเป็นผู้หมวดอยู่ทีมสืบสวนพิเศษเจอคอนแทคเธอไหมThank you.
สวัสดีครับผมจองโต๊ะไว้ชื่อปลาครับคุณปลาเชิญครับตัวนี้ครับผมน่าจะมาผิดที่นะครับไม่ผิดหรอกค่ะผู้กองปราดใช่ไหมคะฉันชื่อรินนะคะโอเคคุณรินใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าเอองั้นวันนี้ผมขออนุญาตเคลียร์บิลกับอาหารที่คุณสั่งไว้เนาะวันนี้ผมติดธุระจริงๆขออภัยครับคุณปราดคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณปราดเดี๋ยวก่อนค่ะเราคุยกันก่อนไม่ได้หรอคะขอโทษนะครับคือผมมีแฟนแล้วครับเดี๋ยวก่อนงั้นคุณก็เรียกแฟนของคุณออกมาหน่อยสิคะว่าไงวะสุรีบมาร้านอาหารที่ชื่อว่าเวียมเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องถามอะไรเยอะมาตอนนี้เลยร้านเวียมเหรอร้านเวียมเหรอเฮ้ยร้านนี้เพิ่งเปิดเลยน่าไปกินมากไปกินกันปะได้นะเฮ้ยแต่ผมไม่มีตังค์ว่ะเอาแล้วมึงจะพูดหาใจเย็นค่ะโค้ดสวัสดีครับเชฟครับโอ๊ยไม่ทวงนะคุณเดินให้มันดีๆหน่อยดิเป็นไรไหมเนี่ยสวัสดีครับเชฟครับคุณมาสุถ้าคุณแสดงหลักฐานได้ว่าคุณมีแฟนแล้วฉันจะยอมปล่อยคุณไปแต่ถ้าคุณแสดงหลักฐานไม่ได้คุณต้องตอบตกลงเป็นแฟนกับรินนะคะคือวิตาคุณรู้ไหมคะว่าเรื่องข้ออ้างที่คุณบอกว่ามีแฟนแล้วแม่คุณเขาเตือนฉันตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเจอกันวันนี้ค่ะพี่ตาพี่ว่าไหนฮัลโหลครับมุกรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาก่อนคุณต้องให้คำตอบผมนะเรื่องเนี้ยพี่ตาพี่อยู่ข้างพี่ตาเสมอนะครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องเกรงหรอกนะคะอ้าวสวัสดีครับผมนิกครับโสดไม่เห็นไงอ๋อของผมของหอยทากอบร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะไม่เชื่อคุณลองชิมสิคะไม่เป็นไรนะครับหอยทากมันน่ารักนะครับทำไมต้องกินมันด้วยอ่ะไม่อยากจะรู้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยชอบเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆนะคะคือสำหรับผมแล้วเนี่ยหอยทากคือสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับผมไม่มีวันกินมันหรอกครับ ถ้างั้นวิตาขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะ
งั้นเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมานะคะมันน่ารักออกขนาดนั้นใครจะไปกินลงครับโอ้ยนายอย่าไปแกล้งผู้กองเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะคะจะกินก็กินไปนี่ครับได้ครับผู้กองครับคุณตำรวจวิตาใช่ไหมคะที่งานเนี่ยขนมอร่อยสู้ฝีมือมุกไม่ได้เลยนะหอมมุกอร่อยกว่าตั้งเยอะผมเข้าใจแล้วผู้กองปราดอะไรแล้วน่ะต้องบอกกับวิตาว่าขอคบกันแบบเงียบๆแบบนี้เขาก็มีผู้หญิงคนอื่นได้ดิว่าเอ้ยทำแบบนี้กับน้องสาวผมได้ยังไงเนี่ยผู้กองปราดไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะมุกไม่รู้อะไรหรอกผู้ชายมันเหมือนกันทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะผมมาเห็นมาหมดแล้วแต่ใครก็แล้วแต่เพื่อนผมทุกคนเลยนะมุกขอลงจากรถนะคะมุกเป็นอะไรเหรอมุกอยากอยู่คนเดียวสักพักค่ะผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดมากไปมุกก็เลยรำคาญผมใช่ไหมให้มุกลงจากรถนะคะไม่ได้หรอกมุกวันนี้มุกเป็นอะไรคุณวสุไม่ต้องลงจากรถหรอกค่ะมุกไปเองได้ขอบคุณนะคะเพื่อนร่วมงานคุณแล้วนะคะความจริงแล้วอ่ะคุณยังไม่มีแฟนวิตาเห็นคนนึงเขาบอกว่าผมไม่มีแฟนจริงเหรอผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกเขาเป็นแฟนกับผู้กองหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หมิงฉันว่าแล้วต้องไม่ใช่เขาเห็นแม่คุณเล่าให้ฉันฟังว่าตั้งแต่เด็กอ่ะคุณชอบทานมันปูแต่ว่าไม่ชอบทานเนื้อฉันให้ค่ะจริงๆเนี่ยผู้กองเขาชอบกินอะไรพิเศษแบบนี้แหละครับนิกฉันแกะให้คุณแล้วอ่ะลองชิมหน่อยสิคะพี่เติร์ดพี่เติร์ดคุณคงเพิ่งเคยได้ยินสินะคะไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะเพราะว่าคำนี้เขาใช้เรียกเฉพาะคนในบ้านเดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็ชินเองแล้วค่ะพี่ตาได้ต่อเมื่อคุณไม่ทำร้ายคนอื่นนี่ผู้กองจงใจทำให้ธรรมวิตาหึง
สิ่งที่วิตาเป็นอยู่เมื่อกี้มันคืออาการหึงนะโอ้โหวิตาคงแค้นพี่เติร์ดมากค่ะก็เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่ผู้กองใช้เทคนิคแบบนี้ด้วยเหรอรายการนั่งน้ำเน่เดี๋ยวนี่เธอนี่พวกเธอมีลูกกันแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่ยอมอ่ะฉันจะไปฟ้องคุณแม่โอ้ยปวดเดี๋ยวจัดการเองครับผมครับใจมากทั่วร้านแล้วไม่มีใครเจอแม่เด็กเลยค่ะขอบคุณนะครับขอตัวนะคะโอ้น่าสงสารจ้ะคือดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นแม่ของเด็กเข้ามาในร้านแล้วเห็นว่าเด็กเข้ามาในร้านคนเดียวด้วยในตัวของน้องมีอะไรระบุยืนยันระบุตัวตนได้เปล่าก็มีแค่กำไรข้อเท้านั่นแหละค่ะผู้กองงั้นก็ช่วยไม่ได้ชื่ออะไรลูกโอ้โหวิววิวจับมือด้วยนิกเขาจับมือกันเป็นอะไรวิตาเดินให้มันดีๆหน่อยลูก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 จัดลูกคุณคุณทำไมคุณต้องมาแย่งลูกเขาด้วยอ่ะลูกจัดเดี๋ยวค่ะนี่ไม่ใช่ลุงมิ้งให้นิกไปส่งให้ไหมอาสาแบบเนี้ยอยากไปเจอครูลินดาละสิแม่รู้ใจจริงๆเลยแต่ว่างานเล่นขนาดเนี้ยคงต้องใช้ลูกเล่นลูกหยอดของนายนั่นแหละผู้กองกำชับมานะว่างานเนี้ยขอแบบเร็วที่สุดจัดไปคนอื่นนะใช้เวลา3วันแต่นิกใช้เวลาแค่3ชั่วโมงรู้มั้ยไปเถอะนิก1นาทีแล้วนิกไปได้เลยไม่ใช่ไปมัวหยอดคุณลินดานะนิกจ้าลูกของคุณอายุเท่าไหร่คะ3ค่ะไม่1ค่ะลูกคุณอายุเท่าไหร่กันแน่คะคือลูกให้ฉันนะคะเขาหิวแล้วฉันต้องป้อนนมเขาค่ะนะคะนะคะตอนนี้มันถึงเวลากินนมของเขาแล้วค่ะคุณคุณจะเอาอะไรไปป้อนนมคะนมจากเต้าเหรอฉันว่าไม่น่าใช่นะคะพอดูจากคราบนมที่เลอะเสื้อของคุณแล้วยังไงก็เป็นคราบนมขวดแน่นอนเพราะนมจากเต้าคุณไม่มีทางที่จะทำให้เสื้อเป็นคราบได้แบบนี้ดูจากร่องรอยและทิศทางแสดงว่าคุณป้อนนมลูกด้วยนมขวดแต่เด็กก็คงไม่ให้ความร่วมมือและปัดขวดนมทิ้งเลยทำให้เกิดคราบนมขึ้นที่แขนเสื้อแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราถามว่าลูกคุณอายุเท่าไหร่คุณตอบว่า3ขวบบ้าง1ขวบบ้างฉันมั่นใจนะคะว่าไม่มีแม่คนไหนที่จะจำอายุลูกของตัวเองไม่ได้คุณจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะแต่ผลตรวจ DNA กำลังจะออกมาเดี๋ยวเราก็รู้กัน
ไงเฮ้ยมึงอย่าคาดหวังอะไรจากกูเลยนะคนโสดแก่ๆแบบกูอะเลี้ยงเด็กเล็กนี้ไม่เป็นหรอกเนี่ยก็จะให้เด็กกินนมเด็กก็ไม่ยอมกินผู้กองครับถ้าเราปล่อยแม่ปอมๆออกมาดูเด็กได้ไหมครับเพราะเขาน่าจะดูแลได้ดีกว่าพวกเราอะฮะไม่ได้วิตาเห็นด้วยกับผู้กองนะคะผู้หญิงคนนั้นยังไว้ใจไม่ได้รู้จักยกธงขาวไหมลูกวิตาช่วยด้วยวิตาก็เฮ้ยโอ้โหโอ้ผู้กองมีอาวุธพิเศษแบบเนี้ยไม่ออกมาใช้แต่แรกเอ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยไม่ใช่ของผมของวิตาของวิตาเหรอคะหวานเชียวนี่วิตานี่เป็นเจ้าสาวให้ผู้กองได้แล้วนะผู้กองเนี่ยเขาพร้อมจะเป็นพ่อเด็กแล้วนะเฮ้ยจ้าไม่ต้องวุ่นวายเลยป้าไปซื้อนมผงกับกูกันป้านะไปอยู่หน้าเลยกลัวใช่ก่อนแป๊บนึงเล่นให้เด็กดูปืนของมิตาเหรอคะคือตอนแรกผมจะชวนคุณไปแคมป์จะเอาไปเล่นด้วยแต่ว่าใช่ไหมขอมิตาได้ไหมคะโอ้ลงมาลงมาหมวดนี้คะคุณลินดามาแล้วค่ะครับนะนะนะเดี๋ยวน้องจัดการเองผมต้องขอบคุณคุณลินดามากเลยนะครับที่ทำเพื่อผมมากขนาดนี้ยังไงเดี๋ยววันหลังผมพาไปเลี้ยงข้าวนะครับเชิญเลยครับตลอดเลยนะมึงนี่ค่ะจากตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ยืนยันได้ว่าพวกเขาเป็นแม่ลูกกันโดยสายเลือดก็เท่ากับว่าผู้หญิงที่เดินชนกันแถวร้านอาหารหน้าประตูกับเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะแต่ DNA ของเด็กคนนี้ดูจากผลบันทึกของพ่อแม่ที่มาแจ้งความเรื่องลูกหายแล้วก็พบว่าพ่อแม่ของเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ฉันติดต่อพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่ของเขาดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยหายไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็เลยทำให้คุณแม่ยังจิตตกอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็เลยต้องดูแลคุณแม่ก็ทำให้คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถมารับน้องได้ยังไงแล้วฉันรบกวนให้คุณช่วยไปส่งน้องเขาด้วยได้ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะงั้นก็เป็นไงครับวันนี้ฉันก็หมดภารกิจแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะเรื่องที่บอกว่าจะขอบคุณด้วยการเลี้ยงข้าวฉันทำด้วยหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะคุณน้องแตงโมวิตาขอตั้งชื่อว่าแตงโมหน่อยแล้วกันโอ๊ยแตงโมเอาแล้วนี่ใครไปส่งน้องอะครับก็ให้พ่อแม่เขาไปส่งสิเนาะเอ๊ะอยากให้พ่อแม่ไปส่งลมร้อนครับร้านนี้ดังมากเลยนะผมไปต่อคิวมาตั้งแต่เช้าเลยดื่มตอนเช้าดีต่อร่างกายครับเป็นอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอไม่เป็นไรค่ะถ้าผ
พูดแต่คำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่ามุกเป็นอะไรผมเดาไม่ออกหรอกมุกใช่มุกหรือเปล่าครับพบเหรอเฮ้ยมุกจริงๆด้วยอย่าบอกนะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านขนมหวานของมุกสวัสดีครับผมชื่อวสุนะเป็นแฟนของมุกอ่ะผมพบนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กๆของมุกอ่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับจะเป็นไรไหมครับถ้าเกิดผมเนี่ยจะขอคุยเป็นการส่วนตัวกับมุกครับพอดีเราไม่ได้คุยกันนานมากครับได้สิครับคิดซะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้คุณวสุคะกลับไปก่อนเถอะค่ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วผมกลับมาหาใหม่มุกจำขนมครกที่มุกทำให้กินได้ไหมรสชาติยังจำไม่ลืมเลยเนี่ยเราจะดิวร้านขนมหวานของมุกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าธุรกิจทุกอย่างลงตัวจะไปขายที่โรงแรมด้วยมุกจะได้มีรายได้เพิ่มโอเคไหมสอบสวนเป็นไงบ้างคะสารภาพบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แค่ไม่สารภาพนะเอาแต่พูดว่าลูกของฉันลูกของฉันถ้าไม่บ่นพึมพำก็ร้องเพลงแปลกๆอะวะเออทรมานชิบเป่งเลยอะนะนี่ผู้กองอะไปเที่ยวโอ้ครบเลยพ่อแม่ลูกแล้วก็โยนงานมาให้พวกเราโคตรเหนื่อยเลยอะคิดถึงตามันเนอะนะขอโทษนะหมิงโอ้ยขอโทษนิกเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ให้เราต้องพันหนึ่งแน่สงสารเขาเนาะวันก่อนเนี่ยพวกเราไปทานข้าวที่ร้านอาหารร้านนึงปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขามาตามหาลูกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของเด็กคนนั้นจริงป้ารู้ไหมว่าตั้งแต่ต้าไม่อยู่ทุกอย่างก็ดูวุ่นวายไปหมดเลยอะออมเพียงถ้าไม่กินมิงกินนะThank you.
ยเล็กนี่เองที่เป็นมือปราบเด็กดื้อ อ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพี่เติร์ดก็เป็นเด็กดื้อสิคะพี่เนี่ยใช่เลยปราดน่ะดื้อที่สุดใหญ่เล็ก ผมไม่แสบหรอกครับไอ้ตัวแสบอ่ะผมว่าเป็นใบบัวมากกว่าพี่ปาดพี่แอบเล่นพาหนูอีกแล้วนะเปล่าเลยพี่ปาดมีลูกแล้วเหรอพูดไปเรื่อยไม่ใช่ลูกพี่ครับแสดงว่าพี่ท้องกับผู้ชายคนอื่นแล้วเอาให้พี่ปาดเลี้ยงเหรอแม่ไปใหญ่แล้วครับพี่ปาดมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเอาให้พี่วิตาเลี้ยงเหรอไม่ใช่แล้วไปกันใหญ่แล้วครับเอปาดใหญ่เอาละยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าไปอย่าทำอะไรอร่อยให้ทานแล้วก็ค่อยๆเขย่าไม่ใช่น้ำร้อนโอเคครับใบโบว่าพวกพี่เหมือนพ่อแม่มือใหม่ที่งงหน่อยอะนิตาต้องเป็นแม่ที่ดีแน่เลยยายยายไม่แกล้งแล้ว วันนี้ก็นอนค้างที่นี่ซะเลยสิเนี่ยขับรถไปแป๊บเดียวมันก็มืดแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องแตงโมน้อยรู้สึกเพลียด้วยนะแสดงว่าเมื่อคืนน่ะคงไม่ได้นอนเราสองคนก็ไปพักด้วยนะแตงโมน้อยน่ะยายจะดูแลเองนะโอเควันนี้หนูนอนกับพี่วิตานะพี่ปาดพรุ่งนี้ต้องขับรถต่อคืนนี้ขอหนูนะโอเคยังไงไหนเป็นไรดูไม่ออกกำลังอินเลิฟหรือเปล่านะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนอกใจด้วยล่ะไปบวกแค่ลองดูความเป็นไปได้คือว่าพี่ปาดนิสัยชัดเจนขนาดนั้นเวลาเขาไปทำงานต้องลืมแฟนตัวเองแน่ๆเลยเพราะงั้นวันหนึ่งพี่ต้องนอกใจพี่ปาดแน่ๆหนูอยากรู้ว่าพี่วิตามีแนวโน้มในการนอกใจพี่ปาดแค่ไหนพี่เติร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งแล้วก็แถมยังหล่ออีกงั้นพี่แต่งงานกับพี่ป่าสิถ้าพี่แต่งงานหนูจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวและพี่ต้องโยนดอกไม้ให้หนูด้วยพูดอะไรเนี่ยพอแล้วนอนดีกว่าว่าเธอเพิ่งยาเป็นเวลานานเนี่ยหมอว่าสติของเธออาจจะกลับมาให้ปากคํา 100% ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับคดีลักพาตัวเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของลูเกอร์ค่ะคงได้เวลารื้อคดีลูเกอร์ขึ้นมาสืบใหม่นะได้ทำคดีลูเกอร์แล้ว
มีนักท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมากซึ่งจากข้อมูลในหลายๆสน.เนี่ยระบุว่ารูปแบบของเหตุการณ์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันและทางเบื้องบนเนี่ยจึงให้ความสนใจสูงมากและอยากให้เราสืบคดีนี้ต่อค่ะ